ผู้การแต้มแชร์บ้านใหญ่เลี้ยงมือปืนค้ายาพนันออนไลน์ใต้เงาผู้มีอิทธิพลจากคดีกำนันนกส่งผลให้ปัญหาผู้มีอิทธิพลถูกพูดถึงอีกครั้งหลายคนอยากรู้ว่าประเทศไทยมีผู้มีอิทธิพลอยู่มากน้อยเพียงใดและมีพฤติการอย่างไรบ้างพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเจ้าของฉายามือปราบหูดำซึ่งมีประวัติการทำงานด้านนี้มาอย่างโชคโชนระบุว่าปัจจุบันรูปแบบของผู้มีอิทธิพลนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเจ้าพ่อมาเฟียเป็นนักการเมืองเจ้าของธุรกิจบางรายฐานะร่ำรวยก็เลิกทำธุรกิจผิดกฎหมายแต่บางรายยังมีธุรกิจสีเทาแฝงอยู่ผู้มีอิทธิพลจำนวนไม่น้อยที่ร่ำรวยจากธุรกิจสีเทาแล้วลงเล่นการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงการเมืองระดับชาติเพราะมองว่าถ้ามีทั้งเงินทั้งอำนาจก็ไม่มีใครกล้าแตะขณะเดียวกันยังให้ความคุ้มครองลูกน้องที่ทำธุรกิจสีเทาอยู่หากมีปัญหากับใครก็ส่งลูกน้องไปจัดการธุรกิจสีเทาซึ่งเกี่ยวพันกับผู้มีอิทธิพลนั้นมีอยู่2ประเภทหลักๆคือยาเสพติดและการพนันทั้งเปิดบ่อนและพนันออนไลน์ผู้มีอิทธิพลเหล่านี้อาจไม่ได้ออกหน้าทำธุรกิจเองแต่ให้ลูกน้องดูแลแทนหรือบางรายก็ให้ความคุ้มครองลูกน้องที่ทำธุรกิจประเภทนี้ส่วนพวกมือปืนนั้นปัจจุบันไม่ได้อยู่เป็นซุ้มเป็นสังกัดมีนายหน้าคอยรับงานจากผู้มีอิทธิพลหรือผู้ว่าจ้างเหมือนในอดีตแต่มือปืนส่วนใหญ่จะเข้าไปอยู่ใต้ร่มเงาของบ้านใหญ่เพื่ออาศัยบารมีทางการเมืองคุ้มหัวขณะที่นักการเมืองก็ต้องการมือปืนไว้คอยคุ้มกันบางคนมีธุรกิจสีเทาก็จะให้มือปืนไปคุ้มกันธุรกิจส่วนจะรับงานยิงหรือไม่ก็แล้วแต่อยากรู้ว่ามือปืนพวกนี้อยู่ที่ไหนก็ไปดูว่าจังหวัดใดมีบ้านใหญ่บ้าง